เมย์เองพยายามทำหลายๆกิจกรรมนะครับให้เหมือนกับคนทั่วไปเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้พิการนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มากกว่านั้นก็พยายามทำอะไรที่นอกเหนือหรือว่าคนธรรมดามาทำก็ว่ายากแล้วนะครับอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างที่เห็นด้านหลังนี้เรียกว่ากีฬาเวกบอร์ดนะครับเรามองด้วยตาก็เห็นแล้วว่าต้องใช้ความสามารถต้องฝึกซ้อมยากก็ยากนะครับแต่น้องเมย์ไม่มองอย่างไรครับมองว่าเป็นการพยายามข้ามขีดหรือว่าขยายขอบเขตจำกัดของตัวเองครับมาเล่นบางทีเขาแบบอาจจะไม่เคยเห็นคนพิการเงี้ยเขาไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเล่นได้ด้วยเพราะเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือแบบบางทีเขาเล่นนะเขาก็ต้องผ่านก่อนนั่งกับเราค่ะเขาแบบมันยังเหนื่อยเลยแล้วแบบอย่างเราอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็แบบเล่นได้เหมือนกันค่ะนี่นอกจากเวกบอร์ดกีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นๆที่เล่นนี่มีอะไรบ้างจริงๆมีหลายอย่างมากคืออย่างสุดท้ายที่เล่นนะคือเวกบอร์ดแต่ก่อนหน้าเนี้ยที่เริ่มแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปีนผาจำลองมีปั่นมาราธอนค่ะแล้วก็มีดำน้ำสกูบาแล้วก็ขึ้นบันยันทรีอะค่ะแบบมันเป็นวอร์ติโคลันคือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนวิ่งอะก็คือวิ่งขึ้นบันไดอะ61ชั้นแล้วตั้งแต่หนูอะดุบขึ้นใช่กระดุบขึ้นพันกว่าขั้นอะแล้วก็เคยไปแบบเอราวัณเนี้ยเดิมเพื่อนชั้น5ของเอราวัณน้ำตกน้ำตกเอราวัณใช่ค่ะทำไมเราถึงอยากมาเล่นเกียร์เอ็กซ์ตรีมคือท้าทายค่ะหนับแรกเลยคือแบบมันท้าทายแล้วสองคือมันสนุกคือมันได้แบบความท้าทายตื่นเต้นแล้วมันก็แบบมันอ่ะคือจริงๆบางทีมันดูแบบเหมือนอาจจะแบบขัดแย้งนะเล่นได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ลองก็ไม่รู้นะก็คือเราโอเคเคมเรามีความกล้าที่เราแบบว่ายน้ำเป็นแล้วเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจยิ่งเราทำอะไรได้มากขึ้นวงที่พื้นที่ของเรามันยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆจากตอนแรกเราอยู่ในห้องใช่ไหมคะอยู่บนเตียงก็ได้ไม่ไปไหนอยู่บนเตียงพอเราไปเข้าห้องน้ำเองทำอะไรเองในบ้านเราก็เป็นพื้นที่ในบ้านพอออกนอกบ้านไปห้างมันก็กว้างเป็นห้างเป็นโรงเรียนเป็นมหาลัยจนตอนนี้เราทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี้ยเราขึ้นรถโดยสารสาธารณะรถม้วนรถตู้อะไรเงี้ยคือเราแบบเราใช้ชีวิตค่ะกับทุกอย่างอ่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเราสามารถไปได้ทุกที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนนี่คนเดียวไปไหนมาไหนยังไงก็ถ้าไปใช่ไหมถ้าวันว่างจะไปห้างเนี่ยก็จะเดินทางด้วยรถตู้รถไฟฟ้า MRT BTS เนี่ยค่ะก็สบายเลยคือไปไหนก็ได้พระราม9ก็ได้สยามก็ได้เซ็นทรัลก็ได้ขึ้นรถตู้แล้วก็ไปลงหมอชิดเนี่ยค่ะก็ขึ้นลิฟต์ไป BTS MRT เนี่ยก็ไปตามห้างสบายถ้าแบบแอดวานซ์หน่อยๆก็จะมีแบบนั่งรถไฟนะไปวิ่งแบบไปวิ่งที่เชียงใหม่เนี้ยก็จะนั่งรถไฟตู้นอนเนี้ยไปหรือว่าไปเลยเนี้ยก็เคยนั่งรถทัวร์ไปคือซึ่งแบบหลายๆอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทำได้หรือว่าไปได้ไกลแค่ไหนแต่คือเราเริ่มด้วยการที่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าเราอ่ะทำได้ไหมเราก็ทำพอทำได้เราก็เลยลิฟต์อัพเลเวลไปเรื่อยๆค่ะThank you.
การที่เราเล่นกิจกรรมหรือทำแบบอะไรได้แบบพิเศษอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อย่างเงี้ยโดยที่แบบคนอื่นบางคนเขาก็ทำได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราทำได้เหมือนเขาอะเราไม่ได้ต่างจากเขาเลยแล้วเขาทำได้เราก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเพิ่มขอบเขตให้กับเรายิ่งเพิ่มความสามารถยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยความมั่นใจในเรื่องการที่แบบการใช้ชีวิตการที่จะทำกิจกรรมต่อไปอีกเพราะเฮ้ยเราถือว่าเรามีทักษะและเรามีพื้นฐานอย่างสมมติว่าตอนแรกอะถ้าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจากหนูว่ายน้ำเป็นมาเป็นนักกีฬาหนูกล้าที่จะไปดำน้ำเพราะหนูมีพื้นฐานว่ายน้ำหนูกล้าที่จะเล่นเวกบอร์ดเพราะหนูว่ายน้ำเป็นเนี่ยมันคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามคืออย่างที่บอกว่าเหมือนเราทำปุ๊บวงเราก็แค่นี้พอเราทำได้มากขึ้นวงเราก็กว้างขึ้นสิ่งที่เราทำได้มันก็มีมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แบบยิ่งเรายิ่งทำมันยิ่งน้อยลงนะยิ่งทำเรายิ่งรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องทำอ่ะยิ่งมีได้มากขึ้นอีกอยากทำอะไรต่อจากนี้อีกที่คิดเอาไว้เนาะต่อจากนี้เราค่ะจริงๆอยากจะไปมาราธอนแบบระดับสนามแบบระดับโลกบ้างแล้วก็แบบจะมีแบบใต้น้ำก็แล้วบนพื้นดินก็แล้วในน้ำก็แล้วใช่ก็จริงๆก็อยากเขาเรียกว่าพาราไกดิ้งค่ะใช่มันจะเป็นแบบคล้ายๆเครื่องร่อนแต่ว่ามันจะเป็นแรงลมจริงๆถ้าเราแบบเราคนพิการหรือแรงเราเลยเนี่ยกับคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ต่างกันเลยเราทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะได้ใกล้เคียงกันผลออกมาเนี่ยคือวิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยซึ่งสิ่งที่ต่างแล้วจริงๆแค่แบบกายภาพแค่นั้นว่าเราไม่มีขาเวลาที่มีคนบอกเราว่าแบบอุ๊ยคุณทำไม่ได้หรอมันลำบากอย่าทำเลยเรารู้สึกว่าคือกดนิดๆเรารู้สึกว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสเราทำไมคุณถึงมองแบบนั้นและคุณไม่เชื่อในเราเลยแล้วคือคุณปิดโอกาสปิดกั้นสิ่งเราแบบยิ่งเราพอเราผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วเราเจอคำพูดแบบเนี้ยเราอยากจะพูดกับเขาเลยว่าเขาอะทำไมถึงมาปิดกั้นเราตัดสินเราว่าเราทำไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คือทำไมไม่ให้เราลองคือไม่ผิดที่เขาจะมองว่าเอ้ยน้องคนนี้คุณมีการจะขายลอตเตอรี่หรือเปล่านะเขาทำอาชีพอะไรนะหรือเขามาของเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วด้วยภาพลักษณ์ของคนพิการอะส่วนมากทางสื่อที่ต่อไปก็คือจะเป็นแบบเขาจะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้หรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยคืออยากให้แบบคนอื่นอย่าแบบเพิ่งไปแบบว่าพูดเขาว่าแบบเขาทำนู่นนี่ไม่ได้อะจริงๆแล้วแบบการแค่ที่เขาก้าวออกมาข้างนอกแล้วแบบทำกิจกรรมเช่นเดินห้างซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันอ่ะนั่นคือเขาเก่งแล้วแล้วการที่คุณไปพูดแบบนั้นอ่ะเขาอาจจะรู้สึกแย่แล้วเขาอาจจะไม่ออกมาอีกก็ได้คือคนนึงที่การที่จะก้าวออกมาจากบ้านเนี่ยมันยากนะแล้วแบบเจอคำพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกับบางอย่างมันก็ไม่ได้สะดวกรองรับทั้งหมดเนี้ยอาจจะถอยกลับไปอีกก็ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ